สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาตำไทยมะเมาไทยนะผมได้หม้อไทยลูกเล็กมานะผมนะครับเราจะตำไทยเนาะมะเขือเทศครับตัวยาวครับแครอทซอยครับพริกกระเทียมครับผมใส่ลงไปนะครับแครอทเนาะตัวยาวมะนาว1ลูกครับน้ำมะขามเปียกครับผมขออนุญาตใช้มือเนาะมะเมาเนาะครับผมเครื่องก็จะมีน้ำปลานะครับกุ้งแห้งฝอยน้ำตาลปี๊บตัวส่งข้อครับโดยนางเนาะครับผมเทป2ช้อนนะครับผมนะก็มีความเปรี้ยวเนาะขอใส่หวานเยอะหน่อยครับผมกุ้งแห้งครับลายน้ำตาลก่อนนะครับตรงนี้ชิมรสชาติตรงๆครับสับเลยครับผมครับเอานำมะเมาใส่ลงไปเลยครับผมกลิ่นหอมมากนะครับผมนะตักเสิร์ฟไปเลยครับผมผักกระเทียมก็จะมีกะหล่ำปีนะครับดอกแครสีขาวครับดอกอัญชันครับ
มะเขือเทศเชอรี่ครับถั่วพูครับมะเขือกรอบครับมาครับทุกท่านครับผมจับเลยครับจะอร่อยด้วยตัวในสองขวดนะครับผมมาเรื่อยๆครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมแซ่บๆกันเลยครับผมตำมะม่วงไทยตำไทยนะครับมะม่วงนะครับผมแซ่บๆกันเลยครับผมมาทานด้วยกันครับแซ่บๆกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาเพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมแซ่บๆกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ